ท่านอ่องตอบทำไมท่านอ้วนกลับเมืองไทยเพียงคนเดียวท่านอ่องจักรีวัชระตอบนะครับทำไมท่านอ้นกลับเมืองไทยเพียงคนเดียวเผยยังไม่มีใบสั่งเป็นความกล้าหาญของท่านอ้นที่อยากลองกลับไทยท่านอ่องจักรีวัชระวิวัชระวงศ์นะครับโพสต์ข้อความใน Facebook นะฮะเป็นภาพของตนเองและพี่น้องรวม4คนตอบคำถามชาวเน็ตว่าทำไมท่านอ้นกลับเมืองไทยเพียงคนเดียวโดยท่านอ่องนะครับระบุว่าใช่ครับตามที่ผมบอกว่าพวกเรารอคำสั่งให้กลับแต่ยังไม่มีคำสั่งเราทำตามคำสั่งมาโดยตลอด27ปีแล้วก็ยังไม่ได้ยินมันเป็นความกล้าหาญของท่านพี่อ้นครับท่านอยากลองที่จะเข้าไปและพวกกระผมรู้สึกดีใจครับที่ทุกคนให้ความรักความอบอุ่นต่อท่านพี่อ้นขอเน้นย้ำครับพวกเราทุกคนมีความรักและความจงรักภักดีต่อสถาบันและทูลกระหม่อมพ่อพวกเราไม่เคยทำอะไรผิดทั้งชีวิตเชื่อฟังทูลกระหม่อมพ่อมาโดยตลอดการมาในครั้งนี้แค่อยากมากราบพระบาทด้วยความรักและได้แสดงถึงความจงรักภักดีพวกเราไม่อยากที่จะเข้ามาก้าวไก่ในสถาบันเราอยากจะมีความเป็นคนที่เดินได้ทุกที่และทุกคนเป็นคนไทยสามารถที่จะพูดคุยกับพวกเราได้ตามปกติแบบคนทั่วไปเพราะพวกเราทุกคนไม่ใช่ผู้ร้ายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก thetiger.com นะครับและขอขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ